สวัสดีครับอยู่กับผมในช่วงของ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดในเชิงบวกแบบนี้นะครับวิธีคิดในเชิงบวกแบบวันนี้ที่ผมอยากคุยกันมากๆคือในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันจะมีความคิดของหลายๆคนในโซเชียลเน็ตเวิร์คที่พูดถึงเรื่องราวของความยากดีมีจนนะครับในประเทศนี้ครับหลายๆครั้งที่เรามองเห็นว่าคนที่มีฐานะคนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับมักจะได้อภิสิทธิ์ในการใช้ชีวิตหรือการแสดงออกทางสังคมในอีกรูปแบบนึงที่คนธรรมดาอาจจะไม่มีนะครับปัญหาอย่างนึงที่เราเกิดขึ้นคือการทำงานแบบการปฏิบัติกับคน2ประเภทนี้อย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกครับที่คนในประเทศเราจะนับถือคนรวยเพราะคนรวยมีอภิสิทธิ์มากขึ้นแต่ในมุมกลับกันครับผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าทำไมเราถึงไม่ทำตัวเราให้มีกินมีใช้หรือพูดง่ายๆคือรวยมากขึ้นเป้าหมายของเด็กเป้าหมายของคนในสังคมนะเวลานี้มันเลยกลายเป็นว่าทำยังไงให้ฉันรวยที่สุดฉันจะได้มีอภิสิทธิ์ชนฉันจะได้มีการน้ำหน้าถือตาจากผู้คนทั่วๆไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกครับแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งคนรวยบางคนก็ไม่ได้มีความสุขนะยิ่งคุณมียิ่งคุณมีมากคุณก็เดือดร้อนมากพูดง่ายๆสมมติคุณเหมือนข้างหลังเนี่ยนะถ้าคุณซื้อเบนซ์สักคันหนึ่งคุณจะจอดที่บ้านๆข้างถนนก็อันตรายอยู่นะแต่ถ้าคุณกระเถิบไปนิดนึงคุณซื้อสวิฟต์สักคันหนึ่งคุณจะจอดตรงไหนมันก็อาจจะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้คือแค่ที่จอดรถนะนั่นหมายความว่ายิ่งมีทรัพย์มากครับคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นหน้าที่การงานมากขึ้นเวลาที่คุณมีในชีวิตคุณก็อาจจะน้อยลงก็ได้ผมเครียดผมกำลังจะพูดผมกำลังจะบอกคุณว่าความสุขของมนุษย์ของคนครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรวยคุณจะมีหน้าตาทางสังคมคุณจะมีชื่อเสียงกิตติยศมากแค่ไหนแต่ความสุขของชีวิตของคนคือคุณทำยังไงให้คุณมีความสุขในทุกวันมีความสุขอยู่กับการทำงานมีความสุขอยู่กับคนรอบข้างมีความสุขอยู่กับคนที่คุณรักเพราะสุดท้ายแล้วความรวยหรือความจนไม่ได้เป็นสาระสำคัญในชีวิตมากไปกว่าความสุขในชีวิตครับเพราะในหลายๆครั้งที่เราอ่านเรื่องราวต่างๆกันในสังคมครับเราจะมองเห็นว่าในสังคมเรามีการเลือกปฏิบัติมีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานหรือมีการมีความไม่ยุติธรรมกับชีวิตของคนที่มีฐานะต่างกันแต่เชื่อนะครับความสุขของคนไม่เหมือนกันหรอกครับถ้าคุณรู้จักแค่ว่าวันนี้ฉันหาได้เท่านี้ฉันพอแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณพอไปมองชีวิตคนพวกนี้เฮ้ยเขาดีจังเขาเจ๋งจังแล้วคุณพยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปหรือไขว่คว้าอะไรหรือทำอะไรโดยที่คุณไม่ได้สนใจวิธีการครับใช่ครับคุณอาจจะรวยครับวันหนึ่งคุณอาจจะรวยแต่ผมเชื่อว่าคุณจะรวยอย่างไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่หรอกเพราะวิธีการที่คุณได้มามันอาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีครับแต่ยังคงมีความฝันความทะเยอทะยานได้ว่าสักวันนึงเราจะไปได้แต่ไม่ใช่เอาความฝันความทะเยอทะยานมาตั้งเป็นเกณฑ์ในปัจจุบันว่าอุ๊ยไม่ได้ฉันต้องรวยให้ได้ฉันต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นในเวลานี้เวลานั้นมันกลายเป็นกดดันตัวเองเปล่าๆนะครับคืออยากกดดันตัวเองโดยใช่เหตุครับเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่มีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องของเงินอย่างเดียวความสุขที่มีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ยังไงคุณใช้ชีวิตคุณยังไงและคุณมีความสุขอยู่กับอะไรจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นครับนั่นคือความสุขที่ผมคิดว่ามันน่าจะยาวนานที่สุดนะมากกว่าคุณมีเงินเยอะๆมากองเพราะกว่าคุณจะได้เงินทองเยอะๆมากองคุณอาจจะเหนื่อยมากจนคุณลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าความสุขจริงๆคุณเป็นยังไงนะครับนี่คือวิธีคิดที่ฝากไว้สำหรับคุณในช่วงของ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนวิธีคิดนะครับในแต่ละสัปดาห์ของผมโอกาสหน้าถ้าเผื่อผมมีโอกาสว่าจะไปนั่งคุยกับใครสักคนก็ได้ครับเพื่อหาวิธีคิดดีๆนอกจากมุมมองของผมเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าในช่วงของ Positive Thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะสัปดาห์นี้บ๊ายบายWe'll be right back.
700ขัดทั้งคันเคลือบทั้งคัน700ครับเซปิโลคันใหญ่ๆเป้งๆ700เออเซปิโลถ้ามันไปร้านข้างนอกเขาตีเป็นไซส์ XL นะครับ700เดี๋ยวข้างนอกเนี่ยมึงมีไม่ต่ำกว่า 1,500 2,000 น่ะชัวร์ใช่ไหมอ่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะก็เอารูปหลักรถที่เขาลงเพจเสร็จปุ๊บก็อันนี้ก็เริ่มบันไลแล้วครับบันไลเริ่มเข้ามาคือคนเริ่มตามมาเรื่อยๆใช่เริ่มมากดเพจไลค์ครับคือเพจเนี้ยเราเปิดมาประมาณ2เดือนได้คนไลค์ตอนนี้ก็ประมาณ 2,100 แล้วซึ่งก็ถือผมถือว่าเร็วมากนะสำหรับเพจที่แบบไม่ได้ดังมากไม่ได้อะไรแบบไม่ได้ดังมากเลยก็เริ่มมีคนเข้ามามาแรกๆก็มาไกลเลยจากแถวฝั่งทนครับผมก็งงมาล้างรถแถวนี้ทำไมฝั่งทนมาจากสุขุมวิทอะไรความที่เขาอยากลองใช่ไหมใช่ผมว่าเขาน่าจะอยากลองเพราะว่ามันเริ่มต้น500เนี่ยมันได้ยังไงได้เท่าไหนเออที่มันจริงอย่างที่พูดอย่างที่ลงรูปไว้หรือเปล่าคือจะบอกว่าที่เขาทำราคาได้ถูกเนี่ยนะผมตีในแง่มาร์เก็ตติ้งอย่างนี้คือหนึ่งคือไม่มีค่าพื้นที่สองคือค่าแรงคนเราคิดกันแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงมาทำเพื่อนพี่น้องกันเพื่อนพี่น้องมาทำไม่ได้ใช้แรงงานกะเหรี่ยงพม่าที่ไหนมานั่งขัดให้คุณหรือคนเป็นกะเหรี่ยงมาผมไม่แน่ใจไม่ใช่ป่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็จะต่ำการคุมราคาก็จะได้ง่ายเพราะราคาจริงๆมันเป็นราคาเรื่องของค่าน้ำยาค่าเครื่องมือนะครับพูดง่ายๆคือค่าเสียเวลาครับเพราะเขาต้องเสียเวลาให้คุณทั้งวันจริงๆนะปัจจุบันคนที่เข้ามารับการบริการจากเรานะครับมีเยอะมากไหมครับตอนนี้นะครับที่เปิดตั้งแต่ขัดคันแรกครับคันนั้นเลยจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งครับตอนนี้นับยอดรวมก็ประมาณเกือบ100คันแล้วเดือนโอ้ยเฉลี่ยวันละประมาณ 3-4 คันเลยดิใช่ใช่ครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยตื่นเช้าเย็น 5-4 5ทุ่มนอนตื่นมาขัดอีกแล้วอย่าเพิ่งถามว่ามันคุ้มเรื่องรายได้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันคุ้มเรื่องคุณค่าทางจิตใจเพราะบางคนหลายคนเนี่ยมองอ่ะว่าการล้างรถเนี่ยเป็นเรื่องลำบากครับเพราะมันเสียเวลาเปลืองแรงด้วยร้อนก็ร้อนต้องมานั่งขัดต้องมานั่งล้างแต่สำหรับคนที่รักรถนะครับผมว่าความรู้สึกเนี้ยมันไม่ค่อยมีมันจะมีความรู้สึกว่าทำยังไงให้มันสวยปิ๊งออกมาดีที่สุดใช่ไหมเราล้างเหมือนเราล้างรถเราเองทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราล้างเหมือนคันนี้เป็นรถเราเองเลยไม่ได้คิดว่าเป็นแบบรถลูกค้าแบบถ้ามันไม่เหมือนกันนะระหว่างคนที่ทำงานหาเงินกับคนที่ใช้ความสุขหาเงินผมใช้อย่างนี้คนที่ทำงานเพื่องานกับทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อเงินมันจะทำให้เสร็จไปใช่เพื่อทำให้คุณรีบไปเก็บตังค์ต่อถูกต้องทำงานเพื่องานคือทำงานตรงหน้าเนี่ยให้มันเจ๋งที่สุดใช่ครับเพื่อที่เราจะส่งมอบเขาด้วยความภาคภูมิใจใช่แล้วนั่นมันคือผลที่ตอบรับกลับมานะคือเขาก็จะกลับมาหาเองถูกต้องไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนมันไม่ได้มีปัจจัยแค่เรื่องราคาอย่างเดียวนะครับปัจจัยเรื่องราคาเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจใช้บริการอะไรก็ตามทีนะครับแต่ก็ไม่ให้ปัจจัยทั้งหมดสิ่งที่ครอบคลุมทั้งหมดผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของงานด้วยใช่ไหมครับมองภาพอนาคตของมันเป็นยังไงครับเรื่องของอู่ตรงนี้นะใช่ครับเรื่องอนาคตเนี่ยผมก็วางไว้ระยะสั้นดีกว่าครับว่าผลเนี่ยตอบรับเป็นยังไงคือเรามาตรงเนี้ยเราไม่ได้คาดฝันอยู่แล้วว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ว่าที่มีคนมาล้างเราขนาดนี้แต่ถ้าอนาคตเนี่ยผลตอบรับดีมีผู้ไว้วางใจนะลูกค้าให้ความไว้วางใจอยากจะมาลองอยากมาใช้บริการเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นคือซื้อบ้านข้างๆอาจจะแหมหลายตังค์อยู่นะ อาจจะแบบบ้านข้างๆพี่เขาไม่อยู่กูเช่าละกัน แล้วจะย้อนทางกลับไปเป็นเรื่องแบบบริการเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลค่าเบรกอะไรอย่างต่อไหมครับต่อครับจริงๆตอนนี้เราก็ยังทำอยู่ด้วยนะครับก็คือแต่แค่เราไม่ได้สต็อกของมากกว่าเพราะว่าเรามองว่าถ้าเป็นเราสเปคเรามันจะหลากหลายมากเลยบางคนอาจจะชอบยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้คือพูดง่ายๆถ้าทำแบบนั้นจริงๆนะผมเอาหัวมากันเลยสต็อกมึงนี่ท่วมยันเพดานเลยใช่เพราะแม้กระทั่งแค่ผ้าเบรกอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องมานั่งเลือกซีรีส์ให้มันตรงกับรถนะใช่ครับถ้าคุณทำถ้าคุณผิดอย่างแรกใส่ไม่ได้สองคือผลที่ได้มาอันตรายกับชีวิตเขาอีกใช่ครับก็จะบันไลหนักเขาอีกเนี่ยบันไลตามชื่อแน่เลยเออสนุกแน่เอาเป็นว่าเราก็คงต้องติดตามเขาไปเรื่อยๆนะครับ